ตลาดเลนะครับเมื่อวานที่เรามาเดินกลางวันกับกลางคืนคนละบรรยากาศนะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าร้อนมากมันคืออะไรมันคือซิกเนเจอร์ของที่เลคืออะไรนะมานิคุริหน้าตาอย่างงี้อ๋อเป็นถั่วเป็นมันฝรั่งแล้วก็มีถั่วแล้วก็ใส่น้ำขามเปียกเอ็มเราใส่เพิ่มไปแล้วของพี่เอ็มเขาไม่ช้อนตักแล้วก็มือตักได้เนี่ยอยู่ใส่ด้วยกันวางมาวางมาดูเห็นไหมไม่ต้องเลยตักอร่อยไหมอยู่อร่อยจนพูดไม่ออกเป็นไงพี่เอ็มไม่รอพี่วะเงินนั้นสับปะรดความที่เครื่องบินเราดีเลย์ประมาณ 3-5 ชั่วโมงนะครับตอนเช้าเราก็เลยมีโอกาสได้มาเดินเล่นก่อนอีกก็ได้ลองอาหารแปลกๆแล้วชนิดนึงนะครับรสชาติไม่รู้จะบรรยายยังไงความสะอาดหาไม่เจอดีเราลองแค่ชิ้นเดียวนะท้องเสียเปล่าก็ไม่รู้นี่ครับทีมไกด์ท้องถิ่นของเรานะครับทีมไกด์จากกรุงเทพนะครับทั้ง3คนอันนี้เป็นวัดพุทธนะครับที่เราไม่ได้เข้าไปวัดนะครับแอบเข้ามาดูแป๊บนึงว่าเขามีอะไรยังไงมั่งไม่รู้ว่ากำลังปรับปรุงหรือกำลังก่อสร้างนะครับน่าจะปรับปรุงมากกว่าเพราะว่าก่อสร้างคงจะนานแล้วแอบดูข้างในมีอะไรก็เป็นวัดที่แปลกนะครับข้างในมีแค่ห้องอย่างเดียวเมื่อกี้แอบไปถ่ายมานิดนึงเดี๋ยวไปหากาแฟกินดีกว่าครับไปหากาแฟกินกันต่อนะครับหวังว่าจะไม่ผิดหวังนะเป็นร้านกาแฟอยู่ชั้น2โอ้ดูดีครับเครื่องส่งก็ได้บรรยากาศร้านกาแฟในเลระดับนะครับน่าจะเป็นร้านที่หรูที่สุดแล้วล่ะที่อยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเราเห็นเมนูที่เราสั่งเราจะไปเดินชมร้านกาแฟเขาหน่อยนะครับมี2ฝั่งนะฝั่งนี้จะดูหรูนะครับมีสไปร์ขายแก้วสวยนะครับมีฮีตเตอร์นะครับแต่ร้านไม่มีแอร์เรากินกาแฟเรียบร้อยแล้วครับยอมใจแล้วจะค่าเวลาเพราะว่าไฟเราดีเลย์ประมาณ3ชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้กำลังเดินกลับโรงแรมฮะเดี๋ยวไปเช็คกระเป๋าที่โรงแรมแล้วก็เตรียมเช็คเอาท์แล้วไปสนามบินนะครับนี่เป็นออฟฟิศของโลโคไกด์ของเรานะครับที่นำทีมเรา5วันนะครับในการขับขี่ลูลูก็คือเป็นลูกจ้างของบริษัทนี้นะครับนั่งรอรถมารับไปสนามบินนะครับหลังจากที่เครื่องดีเลย์ไปแล้ว1รอบ
ม่รู้จะดีเลย์อีกรอบไหมเนาะอ๋อไม่มีแอร์เลยเนี่ยขึ้นรถแล้วครับเอากระเป๋าลงจากรถตู้นะครับขอพี่ดวงนะนี่เป็นสนามบินเลลาดักนะครับขามาเราไม่ได้มาที่นี่นะอันนี้คือไฟกลับของเราขามาเราไปลงที่ศรีนากานะครับแต่ไฟกลับเรามาสตาร์ทจากเลนะครับเป็นสนามบินเล็กๆนะที่สแกนกระเป๋านะครับอันนี้คือเคาน์เตอร์ที่จะต้องไปออกตั๋วนะครับเพื่อจะเช็คอินนี่เรายังไม่ได้สแกนอย่างอื่นนะเดี๋ยวเราก็เช็คอินได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังกรอกเอกสารอยู่เดี๋ยวกำลังจะเข้าไปสแกนต่อนะครับUpdate for anything else, sir? Do you have a store?Thank you. อันนี้พื้นที่นั่งรอของสนามบินที่เลลาดักนะครับเล็กๆนะครับต่อแถวเช็คอินขึ้นเครื่องแล้วนะครับบ่าย34นาทีนะครับไฟเราหลังจากดีเลย์ไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งรอบสองไม่ได้ดีเลย์แล้วนะเราขึ้นเรื่องกันเองเดี๋ยวคุณดวงน้ำคุณดวงอยู่นี่เครื่องบินลำแค่นี้นะครับไม่ใหญ่นะเครื่องบินไทยในประเทศนะเป็นเครื่องลำเล็กนะครับดูที่สนามบินนะครับขนาดสนามบินยังวิวสวยเลยเราได้ที่นั่ง 22A นะครับริมหน้าต่างอยู่หลังปีกหน่อยนะติดปีกพอดีเลยต้องดูวิวข้างนอกนะครับว่าจะเห็นอะไรไหมตอนนี้เวลา 4:10 นาทีแล้วนะครับไฟเราดีเลย์แล้ว30นาทีนะนี่เป็นเทอร์มินอลของสนามบินเลยนะครับกระทั่งสนามบินยังแยกไม่ออกนะครับว่าสร้างเสร็จแล้วหรือว่ากำลังซ่อมแซมใช้พื้นที่เต็มรันเวย์เลยนะครับอูวิวด้านล่างอลังการอีกแล้วThank you.
ก็จะได้นั่งอันนี้ลำที่เราบินมาเมื่อกี้เน้นจำนวนเลยรอกระเป๋านะครับจากเลที่ช่องเบอร์สิบนะครับทางของเรานะครับรอดแล้วครับพอดีทางแอร์โฮสเตสนะครับแจ้งว่ามีกระเป๋าเดินทาง1ใบของไฟท์ที่เราบินมานะตกค้างอยู่ที่สนามบินนะครับไม่ได้ขนขึ้นเครื่องตอนนี้ถือว่าโชคดีกระเป๋าเรามาครบแล้วครับที่นี่นะครับการจะต่อเครื่องบินเนี่ยโดนบังคับให้ออกนอกสถานสนามบินก่อนนะครับแล้วค่อยไปเดินเข้าสนามบินหน่อยนะครับก็ต้องสแกนกันหน่อยรอบนะเราต้องต่อชัตเทิลบัสนะครับน่าจะคนละเทอร์มินอลกันแล้วดูสิ่งที่พวกเราต้องแคร์รี่ขึ้นชัตเทิลบัสนะครับดูกระเป๋าด้วยนี่นะครับเส้นทางรถเชื่อมนะครับระหว่างเทอร์มินอลภายในประเทศแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับไม่นานครับไม่นานประมาณตอนนี้เรานั่งรถชัตเทิลบัสมา10กว่า15นาทีแล้วนะครับไกลจริงๆไม่รู้ว่าไกลหรือเขาขับอ้อมนะนานมากครับสังเกตที่เสาของตัวอาคารนะครับมีการเพ้นท์ลายสวยงามนะอินเดียเป็นสนามบินที่คิดว่าวุ่นวายมากๆเลยนะทั้งคนทั้งการตรวจกระเป๋านะครับกำลังเข้ามาในตัวอาคารแล้วนะครับเราต้องขึ้นมาชั้น2นะเพื่อจะมาเช็คอินการบินไทยนะครับใจกับปริมาณคนที่มารอส่งญาติหน้าสนามบินนะครับคนเยอะมากจริงเราก็มาเจออีกด่านนะครับด่านตรวจคนเข้าสนามบินนะครับนี่เรายังไม่ได้ถึงเคาน์เตอร์เช็คอินของการบินไทยนะอันนี้เรายังอยู่นอกอาคารนะครับแต่คนที่อินเดียเขาชอบมาส่งญาติพี่น้องกันนะครับมาส่งถึงหน้าประตูทางเข้าอาคารเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงต้องเช็คตั๋วเครื่องบินทุกคนที่จะเข้าไปในอาคารนะคือต้องเป็นผู้โดยสารจริงๆถึงจะเข้าได้นะได้เข้ามาในพื้นที่สนามบินเรายังไม่ได้เช็คอินที่เคาน์เตอร์นะคือเนื่องจากว่าเราซื้อ e-ticket นะครับแล้วก็ทางไกด์ก็แค่แคปเจอร์ตัวหน้าจอของ e-ticket มาให้เราแล้วชื่อมันก็ไม่ชื่อกับไฟล์บินมันไม่ได้อยู่ที่หน้าเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ทางเข้าก็เลยไม่ให้เราเข้าไล่ให้เราไปปริ้นเอกสารบางอย่างมาก่อนนะก็คือปริ้นเอกสารบุ๊กกิ้งนะซึ่งเขามีเคาน์เตอร์โดยเฉพาะนะครับใบละ30นะครับได้ตอนนี้ได้มาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวต้องไปเคาน์เตอร์เช็คอีกตัวนะการบินไทยนะครับอยู่เคาน์เตอร์ K ไฟที่บอกว่าตอนนี้ไฟที่2ครับการบินไทยคนเยอะมากเป็นเวลา21นาฬิกา26นาทีนะครับซึ่งเรามาถึงสนามบินตอน5 โมง 10นะกว่าเราจะผ่านกระบวนการตั้งแต่ประตูนะครับการออกตั๋วตม.แล้วก็มาสแกนสุดท้ายนะครับของตม.ใช้เวลากี่ชั่วโมง5 6 7 8 9ใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับย้ำนะครับจากหน้าประตูนะครับจนผ่านมาถึงข้างในได้เนี่ย4ชั่วโมงครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเฉพาะกลุ่มเราไหมนะถ้าคนอื่นเร็วกว่า4ชั่วโมงก็ยินดีด้วยนะครับของเราทั้งคณะพูดเหมือนกันหมดเลยว่า
บินก็ดูใหม่นะครับเหมือนคนละโลกกับข้างนอกนะดูสะอาดนะครับดูเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับเรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังเข้ามาในเกตแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เกตแล้วก็ไปนั่งรอเรียกขึ้นเครื่องรอประมาณ1ชั่วโมงนะถ้าเครื่องไม่ดีเลยเรามานั่งรอที่เกต8แล้วนะครับเดี๋ยวรอเรียกขึ้นเครื่องประมาณ24:50 นนะครับสำหรับไฟล์กลับของเราวันนี้นะครับคือ TG316 นะครับบอดดิ้งไทม์เวลา 22:50 นะครับเราใช้เวลาในการบินค่อนข้างนานเหมือนกันถึงกรุงเทพประมาณ 5:00 นะครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเลลาดักนะครับ5วันถือเป็นเส้นทางที่สนุกที่สุดนะครับเจอประสบการณ์ครบทุกรูปแบบนะแล้วก็ทิวทัศน์สองข้างทางทั้ง5วันถึงแม้จะเป็นวิวภูเขาแต่ก็มีความแตกต่างทุกเส้นทางเลยนะครับมีความสวยที่ไม่เหมือนกันถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้มาลองประสบการณ์แบบนี้ดูนะครับก็ขอจบทริปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้ทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเดี๋ยวจะทำวิดีโอมาให้ดูใหม่